ตอนนี้นะคะทางด้านของสปช.เองเขาก็ได้มีการเตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนค่ะเพราะว่าหลายฝ่ายนะคะก็มีความกังวลว่ากรุงเทพมหานครอาจจะมีน้ำท่วมหรือเปล่าค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือว่าสปช.นะคะโดยนายจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของประกาศการแจ้งเตือนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนนะคะในช่วงวันที่13-24ตุลาคมซึ่งประกอบกับปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบนะคะจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรก็ทำให้มีความกังวลนั่นเองว่าน้ำทะเลหนุนอาจจะมีการซ้ำเติมสถานการณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าซึ่งที่ประชุมสปช.ค่ะเขาก็มีการเน้นย้ำนะคะว่าให้กรมชลประทานร่วมกับสทนช.เนี่ยวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบก็คือทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงก็นำไปสู่การปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะซึ่งก็จะมีการปรับลดน้ำลงมาอีกนะคะประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้ช่วยลดระดับน้ำที่เข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่อยุธยาพี่บอลตอนนี้เนาะใช่ที่คลองบางบานนะครับที่ผงเพงนะฮะแล้วก็ที่แม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแล้วก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ท่านนายกเทศมนตรีของจังหวัดนนทบุรีก็ได้มีการเข้าสายด้วยบอกว่าเตรียมทุกอย่างครับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะฮะปทุมธานีก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะฮะก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าจากการติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในตอนนี้เนี่ยมีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับพื้นที่16จังหวัดของภาคตะวันตกของเราแล้วก็ภาคใต้เนี่ยต้องเน้นย้ำเลยผมเฝ้าระวังเป็นพิเศษเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้วยย้ำกันอีกครั้งนึงครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับจังหวัดระนองจังหวัดพังงาภูเก็ตนะฮะสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงนะฮะจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสครับค่ะซึ่ง16จังหวัดข้างต้นนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าทางด้านของรัฐบาลค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ํา552เครื่องเข้าไปเตรียมความพร้อมในจุดเสี่ยงน้ําท่วมซ้ําซากค่ะแล้วก็มีเครื่องจักรเครื่องผลักดันน้ำนะคะประมาณ 1,100 หน่วยพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะส่วนทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประธานสปช.ส่วนหน้าค่ะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านะคะในการฟื้นฟูอำเภอแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งตอนนี้หลายๆฝ่ายนะคะก็มีการระดมเครื่องจักรเนี่ยเข้าไปช่วยในการตักดินโคลนไปทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็พร้อมฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะแล้วก็เส้นทางสัญจรซึ่งขณะนี้ค่ะทุกอย่างเดินหน้าตามแผนนะคะก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะชาวเชียงรายก็จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็เชียงรายเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะใช่นะฮะตอนนี้ก็เร่งในการฟื้นฟูกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกดินโคลนนะฮะที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนได้รับความเสียหายด้วยโดยมี2ชุมชนนะฮะที่ดำเนินการฟื้นฟูแล้วเสร็จไปแล้วก็คือชุมชนวังดินนะฮะแล้วก็ชุมชนแควหวายนะฮะซึ่งในพื้นที่แม่สายเนี่ยดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว1จุดที่หมู่บ้านปิยพรแต่ก็ย้ำคุณผู้ชมว่าก็ยังมีบางจุดที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่หัวฝายสายลมจอยนะฮะแล้วก็ที่เกาะทรายรวมถึงไม้ลุงขนด้วยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอาสาสมัครกู้ภัยนะฮะภาครัฐเอกชนต่างๆก็เข้าไปเต็มที่เพื่อที่จะฟื้นฟูให้สถานการณ์กลับมาโดยเร็วที่สุดพี่น้องประชาชนก็จะได้เข้าไปอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตกันได้ตามปกติโดยเร็วค่ะก็ต้องแสดงความดีใจเนาะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันแล้วก็ในสิ้นเดือนนี้ต้องบอกว่าชาวเชียงรายจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชจะมารายงานให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะครับในเรื่องราวของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะท่านเป็นประธานสปช.ส่วนหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเข้าสายในรายการสดๆด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันภาค